ผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเริ่มเดินทางกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรุนแรงค่ะคุณผู้ชมซึ่งทำให้มีการปิดประเทศไปแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหนึ่งในนั้นก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนเนี่ยไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวกลับเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นนายทุนจีนนะคะที่ทำธุรกิจเนี่ยบางธุรกิจผิดกฎหมายด้วยซ้ำและก็ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์อย่างมากวันนี้นะคะโดนัทจะพาคุณผู้ชมไปดูทำเลทองนะคะที่เหล่านักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่านายทุนชาวจีนนะคะคุณผู้ชมมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศเราค่ะคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่านายทุนจีนเนี่ยที่จะมาร่วมลงทุนในประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมจะเลือกนะคะพื้นที่สำคัญในประเทศไทยซึ่งจะเป็นย่านการค้าหรือว่าเป็นย่านของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมเราไปเริ่มกันนะคะที่ย่านแรกก่อนเลยนั่นก็คือพื้นที่ของคนไทยเชื้อสายจีนพื้นที่เยาวราชนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยพื้นที่เยาวราชนะคะคุณผู้ชมที่พบว่ามีร้านอาหารแล้วก็มีเจ้าของเป็นคนจีนแท้ๆอยู่หลายร้านเลยทีเดียวค่ะและกลายเป็นกระแสโด่งดังนะคะเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่ร้านหม้อไฟชื่อดังในเยาวราชนะคะก็มีการโพสต์ระบายความในใจว่ามีนายทุนจีนเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารแข่งกับคนไทยจนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เสียผลประโยชน์และปัญหานี้นะคะก็เริ่มส่งผลกระทบขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมกับคนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ดั้งเดิมค่ะต่อมานะคะเราไปต่อกันที่สำเพ็งซึ่งเป็นย่านค้าส่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้พบข้อมูลว่าร้านค้าสำเพ็งนะคะ80%กลายเป็นร้านของคนจีนส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขายส่งสินค้าชนิดต่างๆที่มาจากประเทศจีนซึ่งมีการขายแข่งกับคนไทยค่ะแล้วก็เขาชนะแบบขาดรอยด้วยเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการขายในราคาที่ถูกกว่าร้านที่เป็นเจ้าของคนไทยค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่แค่ย่านเยาวราชและสำเพ็งเท่านั้นหากไปดูที่ย่านรัชดาก็จะพบว่าเจ้าของร้านหรือเจ้าของอาคารล้วนแต่เป็นคนจีนค่ะคุณผู้ชมโซนตึกร้านที่ถูกปล่อยทิ้งมีแต่ยามเฝ้าเจ้าของส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนจีนหรือจำพวกร้านขายของฝากพวกของทุเรียนทอดครีมทาตัวนะคะที่เราจะเห็นอยู่ตามตลาดทั่วไปค่ะคุณผู้ชมเจ้าของก็เป็นคนจีนเนี่ยแหละค่ะลามไปถึงโบเบแล้วก็ประตูน้ำค่ะคุณผู้ชมที่ชาวจีนก็เข้าไปเปิดกิจการมาหลายปีแล้วค่ะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะปัจจุบันพบว่ากลุ่มนายทุนจีนยังทยอยเข้ามาลงทุนต่อเนื่องเลยค่ะและพบว่ามีการลงทุนใน3ธุรกิจหลักๆคือธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะธุรกิจขนส่งหรือว่าโลจิสติกและก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบว่าการลงทุนของนักลงทุนจีนในธุรกิจท่องเที่ยวค่ะมีไปถึงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเลยค่ะอย่างเช่นพัทยาเป็นต้นหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าการที่นายทุนจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทยอาจจะเป็นโอกาสให้แรงงานไทยค่ะแต่คุณผู้ชมคะรู้หรือเปล่าคะว่าไม่ใช่เลยค่ะเนื่องจากว่าแรงงานนะคะที่มีการทำงานให้คนจีนนั้นเป็นแรงงานจากต่างชาติค่ะคุณผู้ชมที่รับจ้างจากนายทุนจีนอีกทีนึงซึ่งที่มากไปกว่านั้นนะคะแล้วก็เลวร้ายมากที่สุดเลยก็คือการที่เป็นแรงงานเข้ามาโดยผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ชมส่วนการเข้ามาของนายทุนจีนค่ะคุณผู้ชมก็ง่ายแสนง่ายเลยทีเดียวค่ะเพียงถือวีซ่าของนักท่องเที่ยวเข้าไทยก็ลงทุนได้แล้วโดยผ่านคนไทยที่เป็นนอมินีนะคะผลประโยชน์นะคะก็ตกอยู่กับกลุ่มนายทุนเหล่านี้เต็มๆเลยค่ะทั้งกำไรแล้วก็การเสียภาษีที่ไม่ได้เข้ารัฐแต่อย่างใดเลยขณะที่นายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะคุณผู้ชมได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยกรณีของคนต่างชาติถือวีซ่านักท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าเข้ามาประกอบธุรกิจร้านอาหารในไทยนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่าเป็นธุรกิจต้องห้ามนะคะที่คนต่างชาติห้ามทำหากต้องการประกอบธุรกิจขายอาหารหรือว่าขายเครื่องดื่มในไทยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสียก่อนค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้เตือนนอมินีคนไทยค่ะว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000 ถึง 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนค่ะ
ผู้ชมคะจะเห็นว่าในขณะนี้นะคะตำรวจไทยมีการปราบปรามนะคะกลุ่มนายทุนจีนสีเทาค่ะที่เข้ามาอาละวาดนะคะแล้วก็สร้างอิทธิพลเหนือคนไทยแต่ตรงนั้นจะบอกว่ามีรายงานข่าวเข้ามานะคะคุณผู้ชมว่าไม่ใช่แค่นายทุนกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะที่กำลังเติบโตในประเทศไทยแต่ว่ายังมีกลุ่มนายทุนจีนสีเทาอีกหลายกลุ่มเลยค่ะที่เข้ามานะคะหาผลประโยชน์ในประเทศไทยค่ะ